สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันอังคารที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้หนักหน่วงนะครับค่ะ80จุดครับจากที่ลุ้นกันอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสิ้นปีนี้เราคงยืนอยู่1,500จุดตอนนี้ต้องภาวนานะฮะอย่าหลุด 1,400 จุดเมื่อวานนี้ถอยลงมา 1,401 จุดครับถามกันมาเลยนะฮะรอบนี้จะลึกขนาดไหนปรับตัวต่อเนื่องหรือไม่ก็ดูปัจจัยแวดล้อมนะฮะก็ไม่น่าไว้วางใจเหมือนกันสถานการณ์พลิกกลับนะฮะจะขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลงส่วนจะสั้นหรือยาวคำตอบอยู่ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งนักลงทุนมีการบ้านต้องติดตามทุกวันนะครับสายๆแถลงศบค.ดูจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นขนาดไหนถ้าเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงอันนี้ก็ไม่มีผลกระทบคือผลกระทบมีนะฮะแต่มันจะน้อยลงแต่ว่าตัวเลขถ้าเพิ่มขึ้นแพร่ระบาดลุกลามวงกว้างมากขึ้นตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบในเชิงจิตวิทยาต่อตลาดหุ้นแต่เมื่อวานนี้นะฮะท่ามกลางกระแสที่เลวร้ายก็มีความเคลื่อนไหวในเชิงบวกนักลงทุนต่างชาติครับคือระหว่างช่วงซื้อขายแล้วว่าต่างชาติเพ่นแน่ถล่มขายหนักแน่ปรากฏตัวเลขซื้อขายสรุปตอนเย็นต่างชาติกลับมาซื้อ 3,700 กว่าล้านครับแล้วคนที่แบบขวัญหนีดีฟอร์นะฮะตื่นตระหนกไม่ใช่รอยย่อยครับไม่ใช่แมงเม่าครับกลับเป็นขายใหญ่กองทุนในประเทศแล้วก็พอร์ตโบรกเกอร์สองรายนี่ถล่มขายกันหนักเลยนะฮะการที่นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยกลับมาซื้อเนี่ยจะส่งผลในเชิงจิตวิทยาในเชิงบวกทำให้นักลงทุนมั่นใจว่าเอ๊ะต่างชาติเขาไม่ได้กลัวโควิดนี่ไม่ได้ขายนี่นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าลงไปลึกอีกอาจจะไปทำให้แรงจูงใจในการที่จะซื้อหุ้นมากขึ้นมีโอกาสครับที่การปรับฐาน80จุดเมื่อวานนี้อาจจะซึมซับรับข่าวร้ายไปตามสมควรแล้ววันนี้ถ้าจะลงก็คงลงไม่แรงแต่ถามมีโอกาสดีกลับไหมก็มีเหมือนกันถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้ออะไรใหม่ชะลอตัวลงนะฮะส่วนปัจจัยภายนอกไม่ได้มีอะไรที่ตื่นเต้นนะครับดาวโจนส์เมื่อคืนนี้พลิกกลับมาบวกระหว่างช่วงซื้อขายนี่ลงไปถึงประมาณ500ไม่รู้นะเท่าที่ดูใน500กว่าจุดนะแล้วกลับมาบวก37จุดนะฮะส่วนเพื่อนบ้านย่านเอเชียเช้าวันนี้แดงเรื่อยๆนะครับปรับฐานลงในช่วงแคบๆแต่เรานะฮะไปอ้างไม่อ้างอิงใครนะฮะตอนนี้ปัจจัยภายในมันใหญ่กว่ามันครอบงำตลาดทุนชี้นำทิศทางดัชนีก็ดูเรื่องติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดใช่จำนวนผู้ติดเชื้อจะระบาดใหม่หรือรอบสองเนี่ยก็ความหมายเหมือนกันนะครับคือระบาดแล้วก็ดูว่าจะคุมอยู่ไหมถ้าอยู่มาตรการล็อกดาวน์ต่างๆเนี่ยที่เตรียมจะใช้เนี่ยก็จะผ่อนคลายลงไปค่ะแต่ว่าปัจจัยภายนอกอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวโควิดที่ต้องติดตามก็คือที่อังกฤษที่เมื่อคืนนี้ฉุดให้ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยร่วงลงไป 2% กว่าๆนะคะก็คือไวรัสโควิดที่ยุโรปเนี่ยสายพันธุ์ยุโรปเนี่ยเขามีการกลายพันธุ์ค่ะเขาบอกว่ามันติดเชื้อเร็วกว่าเดิมเนี่ย 70% ตรงนี้ก็สร้างความกังวลให้เกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าโดยภาพรวมภาพใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็บอกมันก็ยังมีเรื่องของการนำวัคซีนออกมาใช้จริงหรือฉีดเริ่มฉีดให้กับประชาชนแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้ก็ถือว่ายังเป็นปัจจัยบวกหลักที่พอจะพยุงแล้วก็ประคองดัชนีทั่วโลกอยู่ณขณะนี้ส่วนบ้านเราเมื่อวานนี้ก็ไม่ต้องสงสัยที่ลงไป80จุดนะคะคุณภากรปิตตวชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกเลยว่าเกิดจากเรื่องของความตื่นตระหนกจากจำนวนของผู้ติดเชื้อนะคะที่มันก็เริ่มขยายวงกว้างขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้มีแรงเทขายหุ้นออกมาแต่ว่าจากการตรวจสอบรายการซื้อขายแล้วก็พฤติกรรมการซื้อขายของนักลงทุนเนี่ยอันนี้ไม่พบว่ามีการซื้อขายที่ผิดปกติอันนี้ถือว่าเป็นไปตามภาวะของตลาดนะคะเพียงแต่คุณภากรบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการปรับตัวลงของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้รอบนี้นะคะมีกระแสเงินทุนหรือแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นของนักลงทุนต่างชาติเข้ามาสวนทางกับแรงขายของนักลงทุนสถาบันซึ่งประเมินว่าเป็นผลจากการที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจสถานการณ์ของไทยและมองว่าไม่รุนแรงกว่าประเทศอื่นที่ระบาดหลายระลอกจนต้องล็อกดาวน์หลายเมืองซึ่งถ้าหากนักลงทุนต่างชาติมีความเข้าใจและไม่กังวลและกลับเข้ามาเป็นผู้ซื้อสุทธิตรงนี้ก็น่าจะชี้นำได้อย่างที่คุณสุนันท์บอกด้วยนะคะให้นักลงทุนเนี่ยก็คลายความกังวลลงได้บ้างค่ะ
นอกจากนี้นะคะก็มีผู้สื่อข่าวถามคุณภากรว่าประเด็นนะคะหากล็อกดาวน์ทั่วประเทศในส่วนของตลาดทุนเองก็เตรียมการรับมืออย่างไรบ้างคุณภากรบอกว่าระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากแล้วก็ดีที่สุดประเทศหนึ่งดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้มองถึงขั้นว่าจะต้องมีการปิดประเทศและขณะนี้ทั่วโลกพยายามบาลานซ์ระหว่างการล็อกดาวน์กับการดูแลเศรษฐกิจดังนั้นจึงไม่ได้มองการปิดประเทศแต่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของโบรกเกอร์ต่างๆก็มีการประเมินหลังจากเมื่อวานนี้ร่วงลงไป80จุดวันนี้จะอย่างไรกันบ้างนะคะอย่างบล็อกโกลเบกเองนะคะเขาให้แนวรับสำคัญแนวแรกก็คือ 1,400 จุดสำหรับวันนี้นะคะในกรณีเจอตัวเลขผู้ติดเชื้อตามหัวเมืองใหญ่และมีการล็อกดาวน์แต่กรณีเลวร้ายที่สุดก็คือต้องล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครเนี่ยคาดว่าดัชนีจะปรับตัวลงไปแนวรับที่ระดับ1,360จุดค่ะแต่มองว่าดัชนีหุ้นไทยจะไม่ล่วงหลุดระดับ 1,000 จุดเหมือนช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนที่ผ่านมาคือไม่กลับไปจุดเก่าแน่นอนไกลไปไกลไปค่ะขณะที่ UOB Kian เองเนี่ยนะคะเขามองว่าตลาดในช่วงระยะสัปดาห์เนี่ยคาดว่าน่าจะคงปรับฐานต่อจากความกังวลเรื่องของโควิด-19 ระบาดและที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นไทยเราก็ปรับตัวแรงไปถึง300จุดจึงมองว่าตลาดปรับตัวลง100ถึง150จุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกโดยทางบริษัทบล UOB Kian เนี่ยนะคะเขาประเมินดาวไซด์รอบนี้อยู่ที่ระดับ 1,350 ถึง 1,400 จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,430 จุดค่ะส่วนหลักทรัพย์ KGI นะคะเขาให้แนวรับเอาไว้ที่ 1,390 จุดภายใต้ปัจจัยลบภายในประเทศก็คือการระบาดของโควิด-19 ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มต่อเนื่องแต่ว่า KGI เนี่ยเขามองว่ายังต้องไปติดตามปัจจัยลบจากต่างประเทศก็อย่างที่บอกไปก็คือกรณีการกลายพันธุ์ที่อังกฤษนะคะจะส่งผลกระทบต่อความกังวลของนักลงทุนแค่ไหนนะคะซึ่งฝ่ายวิจัยของ KGI เองเนี่ยเขาอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบดังกล่าวค่ะและนอกจากนี้เขามองว่าในช่วงของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเซตอินเด็กซ์จาก 1,194.95 จุดณสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมากถึง 287.43 จุดหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 24.05% นะคะรวมถึงหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีแรงซื้อของฟันโฟหรือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยดังนั้นเป็นไปได้สูงค่ะที่ให้ขายทำกำไรกันออกมาก่อนโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มโดเมสติกที่โดนผลกระทบจากการแพร่ระบาดรอบใหม่ค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลาสักพักหนึ่งเลยนะคะหลังจากนี้ตลาดตอบรับกับข่าวเชิงลบที่เป็นเนกาทีฟเซอร์ไพรส์บวกกับยังเป็นช่วงเวลาที่มีการตรวจหาผู้ติดเชื้อทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและก็เชิงรุกซึ่งเป็นการตรวจคนจำนวนมากอาจทำให้พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเข้ามาตรงนี้มันก็เลยจะเป็นจิตวิทยาเชิงลบต่อหุ้นไทยในระยะสั้นๆก็คือในระยะสัปดาห์ถัดจากนี้ไปค่ะส่วนทางด้านรัฐภาครัฐเองนะคะคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังเองก็รอดูสถานการณ์นะคะรอการติดตามการแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่ต้องดูการประเมินของศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือสบค.ด้วยนะคะและต้องล็อกดาวน์ในวงกว้างแค่ไหนจึงจะประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้แต่ว่าคุณอาคมก็ให้สบายใจว่าเรายังมีงบประมาณอยู่เงินกู้จากส่วนที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินตามพรก.จำนวน1ล้านล้านบาทนี่นะคะยังเหลืออีกหลายแสนล้านบาทค่ะพอที่จะมาพยุงเศรษฐกิจตรงนี้ได้ค่ะแต่ที่แน่นอนแล้วนะคะก็คือว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในระยะเส้นสั้นก็คือหุ้นกลุ่มโรงแรมกลุ่มท่องเที่ยวสายการบินต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนเมื่อวานนี้โดนกันหนักใช่ค่ะก็เป็นหุ้นที่ฟื้นตัวตามความคาดหมายเรื่องของว่าท่องเที่ยวจะกลับมาค่ะแต่ว่าพอโควิดระบาดอีกรอบก็แน่นอนเต็มๆใช่ค่ะและตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของนายกสมาคมโรงแรมไทยเองเขาก็บอกว่ากรณีโควิดสมุทรสาครเนี่ยส่งผลกระทบต่อการจองห้องพักโรงแรมและรีสอร์ททั่วประเทศแล้วในช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่นะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาก็กังวลต่อสถานการณ์เขาก็เริ่มไม่มั่นใจในการเดินทางทำให้โรงแรมหลายแห่งที่ได้รับผลกระทบเลือกย่อจองห้องพักล่วงหน้ารวมทั้งโอกาสการสร้างรายได้จากการจัดอีเวนต์ภายในโรงแรมในช่วงปีใหม่ก็จะน้อยลงตามไปด้วยค่ะซึ่งบางโรงแรมเนี่ยเขามีการลงทุนจ่ายค่าจัดสถานที่จ้างค่าตัวนักร้องนักแสดงแล้วก็ดีเจไปแล้วด้วยแล้วต้องงดเนี่ยตรงนี้ก็เป็นต้นทุนที่เขาต้องแบกรับเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าหากว่าเจาะไปที่รายจังหวัดการท่องเที่ยวเนี่ยคือ76จังหวัดเนี่ยมันไม่ได้ทั้งหมด
พราะเขาบอกว่าในบางจังหวัดอย่างนครศรีธรรมราชน่านแล้วก็สุโขทัยเนี่ยนะคะเขาบอกว่ายังมีนักท่องเที่ยวเนี่ยคือยอดจองหรือยอดยกเลิกเนี่ยมันน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆ คือจังหวัดที่อยู่รายล้อมสมุทรสาครเนี่ยโดนแน่นอนพวกประจวบหัวหินอันเนี้ยยอดจองแทบจะ 100% แล้วแคนเซิลนะคะแต่ถ้าหากว่าไกลออกไปหน่อยอย่างเงี้ยนครศรีธรรมราชเขาก็มีสิ่งดึงดูดของเขาอยู่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยยอดการยกเลิกก็ยังน้อยอ่ะนะคะแต่ถ้าไปถามททค่ะผู้ว่าการท่องเที่ยวมาดูโดยภาพรวมการท่องเที่ยวประเทศไทยเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่เจอกรณีโควิดสมุทรสาครเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวไทยตลอดทั้งปี2563ก็จะมีลุ้นแต่100ล้านคนต่อครั้งแต่พอเจอกรณีดังกล่าวนะคะททก็เลยประเมินใหม่ว่าน่าจะปิดที่95ล้านคนต่อครั้งค่ะสร้างรายได้500ล้านบาทขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าปีนี้ปิดที่ 6.7 ล้านคนหรือ6ล้าน7แสนคนสร้างรายได้ 3.3 แสนล้านบาทรวมรายได้ตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะปีนี้เบื้องต้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 8.3 แสนล้านบาทค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวอาจจะกำลังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงอย่างสมุทรสาครนะคะซึ่งมันก็ไปส่งผลกระทบต่อจังหวัดใกล้เคียงนี้เหมือนกับนายกสมาคมโรงแรมไทยคืออย่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหินเนี่ยได้รับผลกระทบไปเต็มๆเพชรบุรีใช่เส้นทางผ่านค่ะหาดเจ้าสำราญนะหาดชะอำค่ะปันหมดใช่แล้วอย่างตัวเซนเทลเมื่อวานนี้เขาก็ปรับตัวลงไปแล้วก็ผู้บริหารก็ออกมายอมรับนะคะว่าตอนนี้ลูกค้าที่มีการจองเข้ามากับโรงแรมในเครือของเซนเทลเนี่ยโทรมาสอบถามแล้วโทรมายกเลิกแล้วอันนี้เขาบอกเขาก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะเต็มๆค่ะน่าเสียดายน่าเห็นใจด้วยจริงเพราะคนที่ทำธุรกิจเนี่ยนะก็ต้องการลูกค้าลูกค้านั่นไปก็รายได้มันก็ขาดหายไปด้วยแล้วเขาเนี่ยซบเซามาตลอดทั้งปีตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์มานะทั้งหมดธุรกิจโรงแรมเนี่ยสาหัสจริงๆแล้วมาเจอระบาดแบบนี้แล้วแคนเซิลแบบนี้ช่วงที่ควรจะคืนทุนหรือทำกำไรทำเงินให้เขาบ้างอ่ะความจริงเนี่ยนะตั้งแต่พม่าเขาเกิดการระบาดรอบ2แล้วเนี่ยนะฮะก็มีเสียงเตือนมานะฮะแล้วก็ทำฮึดฮัดเหมือนจะตรวจสอบสะเข็บชายแดนกันนะฮะดูว่าไม่ให้การลักลอบเข้ามาแต่คนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะก็ยังทางยังก้มหน้าคำตาหากินนะไม่สนใจผลกระทบกว่าส่วนรวมและนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตลอดนะไม่ได้เพิ่งเกิดนายกนี้นะฮะเพียงแต่ว่าไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนเนี่ยไปปราบเรื่องการทุจริตใช้ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยนะไปนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาแล้วก็รับสวยกันนะแม้แต่นายกคนนี้ก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนะฮะความจริงเนี่ยต้องไปย้อนดูไทม์ไลน์นะฮะว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยชาวแรงงานต่างด้าวเนี่ยพม่าเนี่ยที่ติดเชื้อมาคุณเข้าประเทศจะมายังไงแล้วไปตรวจสอบเนี่ยนะถ้าบอกว่าเข้ามาเพราะว่าจ่ายสวยต้องย้อนไปเลยไอ้สวยตรงนั้นน่ะมีเจ้าที่ตรงไหนที่รับแล้วสอบอย่างจริงจังลงโทษให้เป็นแบบอย่างแล้วเอาเรื่องนี้เอาจริงจริงจังนะเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยอย่างนี้นะเดี๋ยวเคสนี้กรณีนี้สมุทรสาครจบไปเดี๋ยวก็มีกรณีอื่นขึ้นมาอีกอาจจะชายแดนที่ฝั่งลาวฝั่งกัมพูชาที่เป็นตะเข็บชายแดนเนี่ยเพราะคนที่ก้มหน้าก้มตาหากินโดยไม่คิดถึงส่วนรวมยังมีอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีผู้นำประเทศคนไหนไปสนใจเรื่องแบบนี้นะคือเข้มงวดในทุกอย่างดูไว้ได้ทุกอย่างในเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะที่เห็นกับประโยชน์ส่วนตัวแล้วทำให้ส่วนรวมเสียหายเนี่ยมันควรจะต้องจัดการเด็ดขาดไม่เห็นในมีผู้นำประเทศคนไหนเลยแม้แต่คนปัจจุบันจะเอาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะฮะแล้วพอปล่อยมันก็ลืดเลื้อยืดเยื้อลุกลามแล้วมันแก้ไม่ตกอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าก็มีกรณีแบบนี้อีกก็มีคนตั้งคำถามแบบคุณสุนันท์น่ะเยอะมากเลยนะคะว่านายกไม่เห็นพูดเรื่องนี้การทำงานที่ย่อหย่อนของเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่าไม่ย่อหย่อนหรอกเอาจริงทำงานจริงคือไปดูเลยนะฮะช่องทางธรรมชาติที่ไหนที่เป็นช่องทางที่จะเข้าออกประเทศไทยแล้วก็ไปดักเก็บสวยตรงนั้นมันย่อหย่อนที่ไหนแล้วมันเอาจริงโถ่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยไม่มีทางรู้หรอกไม่มีทางไม่รู้หรอกว่าตรงไหนเนี่ยเข้าออกกันแต่ว่าความที่เห็นจะได้ไงจุดเขาเรียกอะไรจุดอ่อนที่ใช้เป็นสามารถเดินทางข้ามผ่านได้แล้วก็ไปตั้งนั่นไงตั้งด่านเถื่อนไปตั้งสวยเถื่อนกันเรียกกันนั่นไปแล้วไม่คำนึงนะผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วดูที่เด็กๆต้องหยุดเรียนปีนี้หยุดเรียนเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อยากฝากเนี่ยนะฮะนายกเนี่ยฮะ
ก็ทำงานซะบ้างนะเรื่องนี้ควรทำด้วยความจริงมันหลายเรื่องที่ควรทำแต่ไม่ได้ทำนะตอนนี้ก็ต้องไล่ประเด็นสำคัญก่อนเนี่ยไทม์ไลน์ไม่ต้องไปดูอะไรมากเอาตัวเรื่องนี้แล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะแก้อย่างจริงจังนะแต่ว่าพอเอิญไม่มีใจที่จะแก้นะหรือกลัวนะฮะหรือจะหาเสียงกับข้าราชการอะไรก็แล้วแต่ไม่แต่ต้องเรื่องแบบนี้มันก็เลยแก้ปัญหาไม่ตกเนี่ยแล้วมาแก้ที่ปลายเหตุแบบนี้นี่มันปลายเหตุนะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะถ้าเราทำงานกันแบบจริงจังตามกฎหมายไม่รับสวยนะเอาอีกกลุ่มนึงที่เขาบอกว่าน่าจะได้รับอานิสงส์จากผลกระทบเรื่องของโควิด-19 นอกจากท่องเที่ยวการสายการบินกลุ่มโรงแรมต่างๆที่กระทบหนักสุดอาหารทะเลค่ะครับอาหารทะเลก็ได้รับผลกระทบบ้างนะคะในหุ้นในส่วนของที่อยู่ในตลาดที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาบอกว่าจากผลกระทบของเชิงลบจากโควิด-19 ราคากุ้งขาวเนี่ยตกทันทีไม่น้อยกว่า20บาทต่อกิโลกรัมหรือประมาณ 4-85% ค่ะกระทบเลยนะคะถ้าหากว่าถ้าดูหุ้นที่เกี่ยวข้องที่ทำอาหารทะเลก็อย่าง CPF TU เองก็มีโรงงานผลิตกุ้ง200ตันต่อวันจาก2โรงงานในพื้นที่ระบาดนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ1รายแต่ว่ายังไม่มีการปิดโรงงานที่มีอยู่ทั้ง2แห่งธุรกิจห้องเย็นค่ะก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคะสำหรับธุรกิจห้องเย็นที่เขามีโรงงานอยู่ในพื้นที่ของการระบาดก็คือจังหวัดสมุทรสาครตรงนี้ทางกลุ่มนักลงทุนเองก็ต้องใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาด้วยนะคะอันนี้ก็ได้เซนติเมนต์เชิงลบระยะสั้นเช่นเดียวกันค่ะดูดิมันขนาดไหนเนี่ยมันเป็นลูกโซ่กันต่อเนื่องไปเลยอะค่ะเมื่อวานนี้ Market Cap ก็โอ้โหหายไปเกือบล้านบาทนะค่ะลงไป 5.44% น่ะใช่เกือบล้านบาทนะฮะเวลความมั่งคั่งของตลาดทุนนะค่ะนะเพราะว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาหุ้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็จริงๆคือถึงแม้จะไม่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ว่ามันก็เป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปนะคะเอาละค่ะมาปิดท้ายในช่วงนี้นะคะเราไปดูตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะคะมีดาวโจนส์ที่ปรับตัวบวกได้แต่ว่าก็เป็นการปรับตัวในกรอบแคบๆค่ะบวกไปเพียงแค่ 37.40 จุดเท่านั้นในขณะที่ S&P ลงไป 14.49 จุดแล้วก็ Nasdaq ลงไป 13.12 จุดนะคะก็ตลาดหุ้นสหรัฐค่อนข้างจะผันผวนในกรอบแคบๆนะคะได้รับแรงกดดันจากเรื่องของการพบเชื้อไวรัสโควิด-19 สายกลายพันธุ์ในอังกฤษนะคะซึ่งสามารถแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดิมถึง 70% ข่าวดังกล่าวนะคะก็ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกพากันระงับเที่ยวบินจากอังกฤษซึ่งรวมถึงฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมนีอินเดียฮ่องกงและแคนาดาด้วยนะคะบทบังปัจจัยบวกจากรายงานที่ว่าแกนนำในสภาคองเกรสสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงเงิน900ล้านดอลลาร์สหรัฐในเช้าวานนี้ตามเวลาแห่งประเทศไทยได้ค่ะและยุโรปไม่ต้องพูดถึงนะคะก็ปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงเยอรมนีลงไป 2.82% ฝรั่งเศสลงไป 2.43% ค่ะและลอนดอนเองก็ลงไป 1.73% นะคะส่วนราคาน้ำมันค่ะเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวร่วงลงมาแล้วนะคะหลังจากที่บวกต่อเนื่องมาหลายวันทำการเมื่อคืนนี้เวสเท็กซัสค่ะลงไปเหรียญ36เซนต์นะคะปิดไปที่47เหรียญ74เซนต์ส่วนเบรนท์ลงไป1เหรียญ35เซนต์ค่ะปิดไปที่50เหรียญ91เซนต์นะคะส่วนทองคำคอมเมทค่ะลงไป6เหรียญ10เซนต์นะคะปิดไปที่1882เหรียญ80เซนต์ต่อทอยส์ออนค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะเราก็ปรับตัวลดลงไป 80.60 จุดค่ะปิดไปที่ระดับ 1,401.78 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 129,435 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 KBank ค่ะลงไป9บาทนะคะปิดที่110บาทอันดับที่2บ้านปูค่ะลงไป40สตางค์นะคะปิดที่10บาท90สตางค์อันดับที่3ปตท.ค่ะลงไป2บาท25สตางค์ปิดที่40บาท50สตางค์อันดับที่3ค่ะถุงมือยาง STGT นะคะลงไป25สตางค์ปิดที่73บาท50สตางค์ค่ะและอันดับที่5 CPO นะคะลงไป2บาท25ปิดที่59บาท75สตางค์สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะสถาบันขายออกมา 7,352 ล้านต่างชาติซื้อไป 3,780 ล้านในขณะที่โบรกเกอร์ขายออกมา 4,196 ล้านและรายย่อยเมื่อวานนี้รับไป 7,769 ล้านบาทค่ะครับเพื่อนบ้านย่านเอเชียนะฮะก็เริ่มมีเขียวๆมาแล้วนะฮะค่ะ
ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยบวกมา48จุดครับนิกเกอีนะฮะลงไป101จุดแล้วก็จีนลงไป10จุดส่วนฟิวเจอร์ดาวโจนส์นะครับล่าสุดก็ลบไปเล็กน้อยนะฮะ20กว่าจุดวันนี้มีหุ้นน้องใหม่เข้ามาซื้อขายนะค่ะ IND นะคะ Index International Group นะคะเข้ามาในตลาด MAI ค่ะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนะคะก็ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาในรูปแบบต่างๆทั้งงานสำรวจและศึกษาความเหมาะสมของโครงการงานออกแบบเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียดงานควบคุมการก่อสร้างและงานบริหารโครงการราคา IPO ค่ะ1บาท10สตางค์นะคะ PE เขาเนี่ยอยู่ที่ 34.25 เท่าโดยบริษัทมีกำไรสุทธิในช่วง4ไตรมาสย้อนหลังก็คือนับตั้งแต่1ตุลาคม2562ถึง30กันยายน2563เท่ากับ 11.24 ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้นะคะก็จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ0.03 บาทหรือ3สตางค์นะคะมีบริษัท Assets Pro Management เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ Financial ไซรัสจำกัดมหาชนเป็นผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายค่ะเข้ามาจังหวะไม่ดีนะฮะคือไม่ใช่ตลาดผันผวนหรอกค่ะแต่ว่าเผอิญหุ้นในกระดานน่ะหุ้นเก่าๆที่มีสถิติมีข้อมูลมีผลประกอบการย้อนหลังมาให้ดูนะฮะมันลงไปลึกอ่ะนะความน่าสนใจหุ้นเก่ามันดีกว่าหุ้นใหม่นะฮะนั้นใครที่ไม่รู้จริงไม่มั่นใจจริงว่าเอ๊ะตัวนี้เป็นไงทำธุรกิจอะไรแนวโน้มโตจริงหรือไม่นะฮะเปรียบเทียบแล้วนะนักลงทุนที่ไม่ได้มีหุ้นนะฮะก็ไม่ได้มี IND อยู่เนี่ยหุ้นใหม่อยู่ไม่ได้โควต้าจองนะก็มาดูหุ้นเก่าๆในกระดานดีกว่าเอาละฮะตลาดเปิดมาแล้วนะครับค่ะบวกกลับครับใช่ค่ะดีกลับขึ้นมา12จุดแล้วครับค่ะนะเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดกันเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูรายละเอียดกันส่วน IND ก็ยืนเหนือจองได้นะคะเปิดตลาดขึ้นมาอยู่ไปขึ้นไปที่บาท55สตางค์และล่าสุดอยู่ที่บาท62สตางค์ค่ะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ